สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนผึ้งครับอยู่ที่ภูผาผึ้งรีสอร์ทมารับปิดงานสวนผึ้งร้อยนี่อยู่กับอีลิทเพื่อนโป่งครับเป็นบอกเพื่อนบอยครับอีลิทเพื่อนโป่งซ้อมข้อมือนี้มันซ้อมได้เลยนะซ้อมเสมอขออนุญาตสแกนใบหน้าครับ73ขอเช็คเอกสารครับถ้ากินแล้วเห็นความเสี่ยงอันนี้ชื่ออะไร3วันนี้3ค่ะเดี๋ยวเอาเอกสารกับสลิปไปยื่นฝั่งหนูเพื่อรับบิ๊บนะคะโอเคครับเอกสารไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะท่านประชาชนครับอุ๊ยขอโทษครับผมคุณไม่ได้เอาแก้วนิ่มมาใช่ไหมคุณเอาเป้มาวะไม่เอามาคุณก็ถือขวดไปอันนี้จะมีแก้วน้ำให้นะคะครับผมได้ตลอดทั้งงานนะคะแล้วก็มีผู้กองอาหารตามเวลาที่จะบุกไว้คนนี้นะคะแล้วก็มีสแบนจากกำลังแสงค่ะถือหวยถูกแล้วตกสระต้องเซ็นอะไรต่อไหมครับไม่ต้องขอบคุณครับนี่73ครับ73เจอกันบ่าย3วันนี้ครับผมบอกแล้วรอยาวเลยเงาเลยเดี๋ยวเดินดูเอ็กโปดีกว่ามีอะไรต้องซื้อมั่งมีหมวกด้วยถุงเท้าก็มีเหมือนพวกงานเทรลทั่วไปเจลเนี่ยคุณเนี่ยสอโปเออใช่เนี่ยเป็นลูกอมแบบว่าเคี้ยวๆก็มีนะเหมือนกันอันนี้เป็นแบบเคี้ยวๆเหมือนขนมอ่ะแต่นั้นเป็นแบบแคปซูลเกลือโอ้โหกินที่ห้องนี้ใช่ใช่ใช บิ๊บเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาของไปไว้ที่รถก่อนแล้วเดี๋ยวจะเดินออกไปเซเว่นข้างนอกไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าเพื่อซื้ออะไรเซเว่นเซเว่นด้วยแล้วตอนนี้บิ๊กกับเกมมาแล้วเดี๋ยวเข้าโรงแรมไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่ตรงนี้นะจุดปล่อยตัวตรงนี้ตอนบ่ายสองเดี๋ยวไปเดินออกไปข้างหน้ากันดีกว่าโอ้แดดร้อนดีมากตอนนี้ก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนดิใส่อะไรทุกอย่างครบเรียบร้อยเดี๋ยวเตรียมจะเอาของอันนี้ไปไว้กับบิ๊กแล้วก็เตรียมตัวที่จะสตาร์ทบ่าย3ก็ตอนนี้ก็ไม่มีอาการอะไรจะมีข้อเท้าที่เพิ่งพลิกมาเมื่อต้นเดือนมกราเนี่ยมันก็ดีขึ้นแหละแต่มันก็ยังมีนิดๆหน่อยๆแล้วก็ประคองไปเรื่อยไปเดี๋ยวเราไปเก็บของกันจนที่ให้เสื้อเหลืองนะจะไปเช็คบอยนี่นะสวัสดีวัยรุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมไหมใส่หน้าทุกคนเลยพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องอะไรวิ่งสิวิ่งดิอันนี้เพื่อนพี่เพื่อนพี่เพื่อนครับ
ไอ้นี่ไม่ได้วิ่งสักเมตรไม่ซ้อมสักเมตรจริงเหรอพี่จริงอันนี้เดี๋ยวเอาเตรียมเอาละใส่นี่โอเคให้เกมติดให้ก่อนนี่นะครับเอาเลยครับกันเหนียวกันเหนียวไม่ติดกันไอ้ทีแล้วนี่หลังเข้าหน่อยเฮ้ยมันต้องไปสแกนบิ๊บก่อนไหมใช่พี่เดี๋ยวค่อยออกไปทีเดียวจริงๆมีทีแปดสีฟ้าอีกตัวกางเกงนะขอบคุณครับกล่าวว่าถ้าใส่แม่งฟ้าทั้งชุดเราไม่ใช่แล้วเอามาด้วยพี่ยังไม่ได้ซ่อมเลยทีแปดมาเลยอยู่ไหนอะซัพพอร์ตเพื่อความเอาตัวรอดไม่ได้เหลือขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปรอบผมได้ครับกดตามมากกดตามเขาเลยเหรอกดเลยพี่เอากันทำมากเลยไม่คัดเอามันก็24ชั่วโมงใช่ใช่ปล่อยตัวแล้วไวโล24ชั่วโมงเยอะนะมันไม่ตกเราจะไม่วิ่งมืดเมื่อไหร่ใส่เดี๋ยวใส่อะไรก็มาเปิดถังเหลืองมากระป๋องวันนั้นวิ่งเห็นอ้อแออยู่ข้างทางทำไมกลางคืนวิ่งแล้วหน้าแดงแดดก็ไม่มีเรายังไม่รู้สึกเครื่องสดพอถึงจุดนึงอ่ะมันได้เป็นชิ้นเนื้อเปื่อยแล้วเอาเยอะอ่ะนี่ตอนนี้เป็นชิ้นเนื้อสดอยู่
นนี้รอที่676ยังเกาะกลุ่มทีม AA รออยู่แต่ว่าอาจจะเปลี่ยนตัวหัวหน้ากำลังคิดอยู่ว่าเราจะเปลี่ยนสมาชิกดีไหมเพราะสมาชิกคนหนึ่งไม่ยอมมาซ้อมเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวได้แต่เราไม่เปลี่ยนชื่อเลยแอมเหมือนกันใช่ไหมเพราะคนที่ไม่มาก็ชื่อแอมคนที่เป็นทีมเอเอน้อยนี่คือทำให้น้องน่าสนใจเลยเดี๋ยวไม่เก่งๆมันลุกขึ้นเลยนะใช่ไหมใช่มาเดินน้ำมาเถิดแต่อะฮะเดินน้ำเถิดแต่เฮ้ยแดดอย่าหุบดิอย่ากลัวสิเอามันเร็วๆสิเฮ้ยโอ้โหกำลังชาร์จไฟเลยอ่ะเดี๋ยวคืนนี้ไม่มีแรงไปสู้รถน้ำมันข้างเต็มหมดเลยคุณด้วยไม่ข้างเหยียดทางไหนเดินเร็วก็ได้ครับไม่ต้องวิ่งตลอดเอาลงแล้วเตอร์ชื่อแย้มเหมือนกันจะเปลี่ยนสมาชิกเอเนี่ยเนี่ยถ้าล่มปุ๊บโอ้โหใหม่เลยล่มเนี่ยออกมาเยอะๆสิปุ๊บปั๊บเลยเกมถึงตลาดโอ้ปล่อยแล้วระยะ 7.72 ตรงไหนข้างหลังเนี่ยก็หายไปแล้วอันนี้มาจากไหนมาคนเดียวเนี่ยนะมากับเพื่อนเพื่อนไม่ลงค่ะก็อย่างว่าเพื่อนแม่งใจร้ายมากให้มาวิ่งร้อยคนเดียวคนก็จะแบบคนเดียวหรอใช่ต้องผสมเดินใช่ไหมไม่นะจริงๆอะมากับเพื่อนเพื่อนต้องซัพพอร์ตดู HQ ก็ยังดีเนาะเห็นไหมเอาสเปรย์บอกนะมีของกันตายอะแบกอย่างเดียวของกันตายมีอีกอย่างนะเยียวยาจิตใจล้วนๆถูกไม่ได้เยียวยาพกมาไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรขอให้มีไม่แต่มันมีอีกอย่างพี่กาแฟหรอกาแฟอันนี้ต้องยิ่งมีกินน้องขนมปังเดี๋ยวต้องไปเช็คไว้ที่จุดนู้นเดินข้ามสะพานก่อนไม่ได้มาปีแล้วติดสมัครแล้วจะติดธุระพอดีก็เลยไม่ได้มาเช็คพอให้แล้วได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะได้ค่ะได้แล้วค่ะขอบคุณครับเอาไว้เหลือล้างหน้าดีกว่านี่วิวก็โอเคเลยได้เติมน้ำดีกว่าขอบคุณครับเอาอะไรพี่มา99ป่ะอ
299นี่กดให้ไม่ทันนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านครับนี่เยี่ยมเลยโอ้โหนี่10โลแล้วชั่วโมงครึ่งพอดีแพนิก8โลที่เหลือน่าจะชั่วโมงจบรุ่นแรกของชั่วโมงครึ่งตั้งหลุมแรกไว้ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถ้าอย่างนี้จบ2ชั่วโมงครึ่งถือว่าดีอยู่ที่5ชั่วโมงมีเวลานั่งพักได้หน่อยตอนนี้ 13.26 โลฝนตกแล้วโอ้โคตรเซ็งเลยไม่ชอบเลยฝนไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยหงอยเลยอ่ะโอ้โหแดดกำลังแบบเปรี้ยงๆดีๆเลยอ่ะโอ้โหคนซ้อมแดดโอ้โหพอมาเจอฝนแม่หมาหงอยเลยตอนนี้ยังเดินอยู่เพราะว่าน้องแยมมาชิคใหม่เขาอ้วกก็เลยต้องเดินประคองกันไปเรื่อยๆนี่เกมกับบิ๊กอยู่ง่าโอ้โหฝนตกที่แม่งเซ็งเลยโอ้โหตกหนักจริงจังด้วยโอ้โหจุดให้น้ำแล้วโลที่13อันนี้พอโลที่14เหลืออีก4กิโลก็จะเข้าที่ HQ แล้วตอนนี้ก็บิ๊กกับเกมเดินอยู่ข้างหน้าน้องแยมเดินอยู่ข้างหลังดูท่าแล้วไม่น่าจะไหวเพราะว่าพวกเหมือนไม่ย่อยอ่ะแต่เดี๋ยวไปดูที่นู่นอีกทีว่ายังไงไม่รู้น้องจะไหวหรือเปล่านู่นแล้วก็อันนี้น้องแยมข้างหลังใช่ไหมอันนู้นแยมกับแฟนปั่นจักรยานอยู่ข้างหน้านู่นเนินนู่นนี่แหละจบรูปแรกพักแป๊บนึงเดี๋ยวไปรูป2ต่ออีกประมาณ27กิโลอันนี้ก็มีตึงๆน่องนะหลังจะเข้าแล้วเดี๋ยวเลี้ยวขวาเดี๋ยวเข้าเช็ครูปแรกก่อนนี่ผ่านไป2ชั่วโมง54ถือว่า
เร็วกว่าที่แพลนไว้ที่ไม่ลองอีกสักลูปเหรอครับผมว่าโอ้โหแล้วอันนี้เขาให้ไหมครับลูปลูปหนึ่งเขาให้เสื้อเขาพิมพ์ให้ครับได้เหรียญเป็นดิเชอร์ใช่ไหมครับอ๋อถ้าเป็นบุฟเฟ่มันได้อยู่แล้ววิ่งเอาสนุกพอเอาที่เราไหวครับร่วมงานเดี๋ยวมาร่วมงานนี่ผมก็ไม่เวลาซ้อมผมก็ใช้งานพวกนี้แหละคือซ้อมไปด้วยเพราะว่ามันจะมีงานใหญ่ที่จะไปกันน้องๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็เลยใช้งานพวกนี้ซ้อมใช่ก็เดี๋ยวผมมี CM มีป่องแยงมีมูเซอร์มี AA100ไปแต่พี่ก็ได้แค่ช้างขอท้าช้างผมก็ไปแต่ว่าสองปีที่แล้วมา2ปีติดครับแต่ว่าปีนี้ยังไม่แน่ครับเพราะว่ามันมีงานของอะไรอ่ะ Thailand Ultra 100ที่อะไรนะกำแพงแสนนะครับปีที่แล้วก็ใช่ปีแล้ววันเดียวกันเลยแต่ปีแล้วผมมาเขาทับช้างแต่ปีนี้เดี๋ยวดูก่อนพี่ว่าจะยังไงจะมาทับช้างหรือจะไปนู่นอยากลองถนน100ดูวันนี้กี่โมงละ6โมงกว่าเดี๋ยวจะออกกันละไปเดี๋ยวเปลี่ยนหมวกเปลี่ยนอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวไปกันละตอนนี้อยู่ลูป2กิโลที่ 26.17 อาจจะมืดหน่อยนะผมยังไม่ได้ใส่ฮีทแลมป์นี่ก็เดินอย่างเดียวว่าบิ๊กมันบิ๊ก7น่าจะเอ็นร้อยหวายน่าจะประมาณนั้นก็เดินไปเรื่อยๆครับใกล้จะกลับตัวแล้วล่ะประมาณ5โลได้นะตอนนี้ยังไม่เจอเพื่อนผมเลยท่านบอยไม่ได้ซ้อมสักโลสักเมตรเลยไม่รู้อยู่ไหนแล้วก็นำผมมาแล้วล่ะนี่ทางลงยาวกันต่อครับนาทีนี้ยาวไกลเพิ่งจะลูป2ครับผมขอบคุณครับมีกลับตัวแล้วเรียบร้อยค่ะขอบคุณครับกลับตัวแล้วพักก่อนตอนนี้ง่วงมากเลยโคตรง่วงอยู่ตอนนี้ง่วงแบบง่วงอ่ะง่วงแบบร่างกายแม่งจะชัตดาวน์แล้วเนี่ยโอ้โหปวดฉี่ด้วยตอนนี้
ข้ากิโลที่ 40.78 ตอนนี้อยู่แบบบิ๊กสองคนให้เกมไปแล้วเพราะว่าเกมไม่เจ็บจะไปเสียเวลาน้องเราสองคนก็เดินไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้เจ็บทั้งคู่ยับกลับเข้าป่าดีกว่าจริงไม่เหมาะกับถนนเลยบอกเลยหูข้างหน้ามีคนเดินกลับแล้วเหรอใช่ใช่กลับไปสั่งเร็วเลยอ่ะโอ้เร็วมากอ่ะโอ้โหโอ้คนวันนี้ถ้าผู้หญิงในโอ2กลับไปผู้หญิงที่ HQ แล้วก็ต้องออกมาไอ้3ผมอ3เพื่อวิ่งไปทางเนี้ยไปรู้3โหแต่มีคนกลับมาจากรู้3แล้วอะเร็วมากนี่แล้วก็เดี๋ยวไปประเมินอีกทีที่ HQ ว่าเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าฝ่าเท้ามันพองละเจอที่นู่นแล้วเดี๋ยวประเมินอีกทีว่าไปต่อไหมก่อนดีครับตอนนี้เข้ามาเช็ครูท2 9ชั่วโมง19ประมาณ20อ่ะอันนี้เจ็บลงเท้าแล้วมันเท้าที่มันเท้าซ้ายที่มันพองมันเจ็บอันนี้ลงไม่ไหวใช่อ่ะเดี๋ยวหยุดแค่45โลเอาเสื้อแค่45โลพอไปเข้าไปเอาเสื้อ45โลดีกว่าจะไปสแกนแล้วกลับบ้านนอนดีกว่าเจ็บแล้วชุดนี้เลยเหรอเออชุดนี้แหละคนเนี่ยหนังเนี่ยเอาร้อยกันเรียบร้อยอย่างอะไรเนี่ยพี่ต๋อโอ้ยเองแล้วหนังคิวลิปของน้องไม่เอามานี่ก่อนแล้วเร็วเร็วเนี่ยเมาก็เมาต้องมาถ่ายรูปกับพี่เนี่ยเดี๋ยวยังไงพี่ต้องเกลียดเฮ้ยหลบเสื้อฟิชเชอร์ต้องไหมคะถูกต้องครับเซ็นรับได้ไหมนะได้ครับเดี๋ยวสักครู่นะคะรับแปดเดี๋ยวรับแปดคิวสักครู่ขอบคุณครับได้แล้วเสื้อฟินิชเชอร์ 45K ร้อยได้แล้ว 45K กลับบ้านนอนได้เสื้อฟินิชเชอร์พร้อมบาดแผลคลายคลายได้ยังยังนั่นแหละ21เอาออกมาเลยชื่อดูชื่อหน่อยดิดูชื่อหน่อยสิ
โอ้โหนี่มันชูดีเนี่ยสะบักสะบองอย่างนี้สะบักสะบองหนักกว่านะผมเองยับ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 หลังกระหลวงยังไม่หายเออเอาพักรักษาตัวสัก2เดือนอ่ะเดือนครึ่งเอาเดือนครึ่งไงขอให้6สัปดาห์โอ้โหไปๆๆโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันงานหน้าครับบิ๊กครับเจอกันงานหน้าบายเจอกันงานหน้าไปนะครับสวัสดีครับบายครับสวัสดีครับก็วันนี้อีกวันหนึ่งของวันวิ่งเนาะก็คือวิ่งเมื่อวานใช่ป่ะสตาร์ทบ่าย3ส่วนพึ่งร้อยแล้วก็จบวันเนี้ยบ่าย3คือ24ชั่วโมงแต่ว่าผมวิ่งแค่2ลูกวิ่งแค่2ลูทอ่ะเพราะว่าเขามีทั้งหมด4ลูทใช่มั้ยก็ใครจะวิ่งกี่ลูทก็ได้ครับคือถ้าลงบุฟเฟ่นะผมลงบุฟเฟ่ไว้ก็คือวิ่งกี่ลูทก็ได้อยากจะวิ่งลูทเดียวก็ได้2ลูท3ลูทหรือจะวิ่งครบ4ลูท100โลเลยก็ได้อะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้บังคับคืองานนี้ไม่มี DNF ครับคือใครหยุดตรงไหนเช็คอินเช็คบิ๊บที่ตรงไหนด้วยระยะทางกี่กิโลคุณก็จะได้เสื้อฟินิชเชอร์ตามระยะทางที่คุณวิ่งได้ครับก็เลยมันก็เลยไม่มี DNF คือมันเหมาะสำหรับคนที่แบบไปไหวแค่ไหนหรือเจ็บแค่ไหนจบแค่นั้นก็ยังได้เสื้ออยู่อะไรเงี้ยส่วนผมคือที่ผมวิ่งแค่2รูทก็คือผมเท้าพองเท้าซ้ายพองนิ้วพองพื้นฝ่าเท้าพองอะไรเงี้ยปกติวิ่งเทลผมไม่เคยเท้าพองเลยนะไม่ว่าจะลุยน้ำหรือว่าจะอะไรก็ตามอ่ะจบร้อยโลมาก็ไม่เคยเท้าพองเลยมีเนี่ยวิ่งถนนเนี่ยเท้าพองอาจจะเป็นเพราะว่าใช้รองเท้าที่มันหน้าแคบด้วยแล้วก็ใช้ถุงเท้าที่ไม่ใช่5นิ้วด้วยคิดว่านะครับมันก็เลยเท้าพองทุกก้าวที่ลงแบบโอ้โหยังเจ็บอ่ะเจ็บมากนี่ยังไม่ได้เจาะน้ำออกเลยเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังครับก็คือส่วนพึ่งร้อยมันมีให้เลือกเนื้อบุฟเฟ่มีอาราคาร์ดอะไรเงี้ยถ้าบุฟเฟ่ก็คือวิ่งกี่รูทก็ได้จบกี่รูทก็ได้เสื้อฟินิชเชอร์ตามนั้นครับรูทแรกเนี่ยจะ18กิโลรูทที่2 27รูทที่3 26รูทที่4 36ครับก็จะเป็น109มั้งจำไม่ผิดนะก็ที่ผมได้มาจะเป็น45นี่ครับเป็น45กิโลครับผมได้ดูเสื้อปีที่แล้วก่อนนะปีที่แล้วผมลงไว้แต่ว่าผมไม่ได้ไปเพราะว่าติดธุระด่วนก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าทางงานเขาก็จะให้เสื้อทุกคนเนาะที่แบบอินบ็อกซ์เข้าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าข้างหลังก็จะสกรีนว่า DNS ก็คือไม่ได้สตาร์ทอ่ะอันนี้คือเสื้อปีที่แล้วนี่คือด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือด้านหลังด้านหลังก็จะเขียนว่า finisher แต่ว่าจะเป็น DNS คือไม่ได้สตาร์ทนี่ของปีที่แล้วนะผมให้ดูของปีนี้ของปีนี้ปีนี้ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะต่างกับปีก่อนนะเพราะว่าอย่างของปีที่แล้วเนี่ยด้านบนตรงกลางเสื้อก็จะเป็นแบบว่าสีขาวแล้วก็เป็นตาโลโก้สีดำแล้วก็จะเป็นลายสีๆอยู่ด้านตรงชายข้างล่างใช่ป่ะแต่ว่าของปีนี้สีๆจะมาอยู่ตรงกลางเสื้อแล้วก็ด้านล่างก็คือขาวล้วนคือสลับจากปีที่แล้วแล้วด้านหลังก็จะสกรีนเหมือนเดิมครับนี่คือเสื้อฟินิชเชอร์ของปีนี้เนาะก็สำหรับ
วันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับคนที่ติดตามอยู่ยังไงเดี๋ยวเจอกันเลสหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ